สวัสดีครับผมซีครับ RCC Scale ก็วันนี้เราจะพามาดูเทเลอร์นะครับเป็นเทเลอร์ตัวใหม่ของ Lisu นะครับตัวนี้ก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะแล้วก็ขาดตลาดไปนะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะสั่งให้ลูกค้ามานะฮะใช้เวลาสั่งเนี่ยร่วม2เดือนเหมือนกันเพราะว่าต้องรอผลิตเลยนะฮะเพราะว่าสินค้าเหมือนแบบว่าขายดีหรือว่าอาจจะผลิตมาเป็นล็อตๆพอหมดล็อตแล้วเนี่ยจะสั่งใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการผลิตนะฮะช่วงนี้สินค้ารีซูอาจจะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงนะฮะแต่ว่ารอละชัวร์นะครับไม่มีพลาดนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเทเลอร์ตัวนี้มีความพิเศษยังไงมั่งนะครับตัวนี้รหัสสินค้าเป็น LSA0005 นะครับครับผมก็เป็นโลหะหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีเทลกันใกล้ๆเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นขาปรับนะฮะถ้ามีออปชันเป็นไฟฟ้าก็มีนะฮะเป็นออปชันพิเศษก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะฮะครับผมแต่ถ้าเราไม่ซื้อเพิ่มก็เราก็เป็นแมนนวลนะฮะพอเราจะดึงเนี่ยเราต้องดึงสลิงออกมาก่อนเพราะจะมีล็อกมีรูฮะจะมีรูตรงนี้ให้ล็อกนะฮะแต่พอเราดึงปึ๊บเขาจะเด้งขึ้นไปนะฮะครับผมก็มีขอเกี่ยวนะครับเป็นระยะฮะให้เกี่ยวเลยนะครับก็ดูที่รายละเอียดงานนะฮะเลเซอร์คัตยิงทรายมาเรียบร้อยพร้อมทำสีนะครับตรงนี้ก็มีออปชันนะฮะของรีซูก็เหมือนจะแบบเป็นสายลมให้ต่อนะฮะมีขาอยู่นะครับเป็นออปชันเสริมนะครับเหมือนรถจริงเลยคือมีระบบลมเนี่ยเข้ามาเสียบที่แทงค์อย่างนี้นะฮะเป็นออปชันเสริมนะฮะก็มีจำหน่ายนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความพิเศษตรงนี้เขาอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้นะฮะเอาตรงที่ดีเทลกันหน่อยเลยคือความพิเศษของเขาคือตรงนี้คือเป็น4เผา1 2 3 4นะฮะเป็นล้อเล็กนะครับล้อเล็กให้ตัวอิสระหมดเลยนะฮะให้ตัวอิสระหมดเลยก็ความกว้างนะฮะเดี๋ยวเราเอาตลับเมตรมาวัดให้ดูเลยนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ความกว้างอยู่ที่21นะครับ 21.2 นะฮะ 21.2 เซนนะความกว้างนะฮะตัวถาดนะครับตรงนี้45เซนนะครับ45เซนนะครับยาวทั้งหมด64นะครับแต่ถ้ายาวรวมนะฮะ64นะครับแต่ถ้ายาวทั้งหมดเลยเท่าไหร่เอ่ยยาวทั้งหมดเลยเนี่ย8087นะฮะ87เซนนะครับตรงนี้ก็เราก็มีไม้มาให้นะฮะวางพอดีเลยนะครับให้มา3แผ่นนะครับใครอยากจะวางแค่2ก็ได้นะฮะหรือวาง3ก็ได้นะฮะวาง3ตรงนี้เหมือนมีเสาหลักไว้น่าจะมีออปชั่นเสริมต่อไปนะอาจจะเป็นแบบมีเสาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็ตรงนี้ก็ใส่โซ่นะฮะไว้ลังเวลาเอารถแมคโครขึ้นไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นไงนะครับถ้าเราเอาแมคโครใส่เข้าไปนี่เดี๋ยวเรามาหงายท้องดูเลยดีกว่านี่ตรงนี้ก็มีเขามีไฟท้ายให้ด้วยนะไฟท้ายออปชั่นมีไฟท้ายให้ด้วยนะครับก็ล้อก็เป็นล้อแบบล้อเล็กนะฮะล้อเล็กขนาด52มิลนะครับ52มิลเดี๋ยวเรามาพลิกดูใต้ท้องกันเป็นยังไงนะฮะใต้ท้องนี่ให้เป็นไงฮะใต้ท้องนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเขาเนี่ยสามารถให้ตัวได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะโยกขึ้นโยกลงได้นะครับแล้วก็ล้อแกว่งได้เลยนะฮะอิสระทุกเผานะครับก็
็เป็นข้อดีของเขาอะนะฮะตรงนี้ทำให้เวลาเราเจอทางขรุขระหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็จะให้ตัวได้หมดเลยนะครับก็การรับน้ำหนักก็ไม่ต้องกลัวนะฮะตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้เลยนะครับผมว่าแข็งแรงพอสมควรเลยนะฮะครับผมตรงนี้ก็มีที่สำหรับวางของนะฮะครับผมแข็งแรงนะฮะผมดูแล้วเราลากของหนักมันก็จะไม่ยุบเลยเพราะว่าช่วงล่างเขาไม่ได้มีแบบมีแหนบเหมืออะไรคือเป็นการให้ตัวหมดนะครับแต่ให้ตัวได้ไม่ยุบนะฮะทำให้แบบสามารถใส่ของหนักๆเนี่ยรถก็ไม่ได้เตี้ยลงจากพื้นไปเลยนะฮะนะผมก็ความเตี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะฮะนะผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่าเอามาใส่ในเดี๋ยวเราจะเอาดีก้าวมาลองทาบดูนะฮะว่าจะสมส่วนแค่ไหนนะครับครับครับผมครับผมนี่เราก็เอาแท็กเตอร์ดีก้าวนะครับวางลงไปในเทเลอร์นะครับก็ดูแล้วพอดีหมดเลยนะครับวางลงไปพอดีเลยนะครับครับผมนี่ก็คือว่าแท็กเตอร์ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใหญ่แล้วนะครับครับก็ถือว่าเหมาะเลยนะฮะใช้ลากได้โอเคเลยนะครับยังมีเนื้อที่เหลือด้วยนะครับก็นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกลับมาได้นะครับใน RCC Scale นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ